อมรินบุ๊กส์พอดแคสต์ทดลองฟังกับอมรินบุ๊กส์พอดแคสต์จอมโจรขโมยหนังสือ มากาสูซักเขียนพันนีชูจิระวงปแปลเปิดฉากซากปรักหักพังกองพเนินนักเล่าเรื่องของเราขอแนะนำให้รู้จักตัวเขาสีและจอมโจรหนังสือยงมาทูดกับช็อกโกแลตตอนแรกคือสีจากนั้นคือมนุษย์นั่นคือวิธีที่ข้ามองสิ่งต่างๆหรืออย่างน้อยข้าก็พยายามนี่คือข้อเท็จจริงเล็กๆพวกเจ้ากำลังจะตาย ด้วยความสัตย์จริงข้าพยายามพูดคุยหัวข้อนี้อย่างสนุกแม้คนส่วนใหญ่จะอึกอักไม่อยากเชื่อไม่ว่าข้าจะทักทวงแค่ไหนแต่โปรดเชื่อข้าเถอะแน่นอนข้าสามารถสนุกได้เป็นมิตรได้ตกลงกันได้อ่อนโยนก็ได้เห็นไหมมิแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นแต่อย่าขอให้ข้าทำตัวดีนะเพราะการทำตัวดีไม่เกี่ยวกับข้าปฏิกิริยาต่อข้อเท็จจริงข้างต้นนี่ทำให้เจ้ากังวลงั้นหรือ ขอลาอย่ากลัวไปเลยข้าหาใช้สิ่งใดไม่นอกจากยกมทูตผู้ยุติธรรมแน่ละการเกริ่นนาการเริ่มต้นมารายาทของข้าหายไปไหนข้าจะแนะนำตัวให้เหมาะสมกว่านี้ก็ได้แต่ไม่จำเป็นเลยเพราะพวกเจ้าจะรู้จักข้าดีพอและเร็วพอทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวแปรมากมายหากพอจะบอกได้ว่าเมื่อถึงเวลาข้าจะมายืนคำร่างเจ้าอย่างเป็นมิตรที่สุด ดวงวิญญาณของเจ้าจะอยู่ในอ้อมแขนข้าสีจะมาเกาะอยู่บนไหล่ข้าและข้าจะพาดวงวิญญาณของเจ้าไปอย่างทะนุถนอมเจ้าจะนอนอยู่ตรงนั้นข้าแทบไม่เคยเห็นใครยืนตัวแข็งอยู่ในร่างของเจ้าอาจมีคนมาพบอาจมีเสียงกรีดร้องระงมแต่เสียงที่ข้าได้ยินหลังจากนั้นจะมีแต่เสียงลมหายใจของข้าเสียงของกลิ่นกับเสียงฝีเท้าของข้าเท่านั้น เกิดคำถามว่าแล้วทุกอย่างจะเป็นสีอะไรตอนที่ข้ามาหาเจ้าท้องฟ้าจะเป็นอย่างไรโดยส่วนตัวแล้วข้าชอบท้องฟ้าสีช็อกโกแลตช็อกโกแลตเข้มดำทะมึนคนส่วนใหญ่บอกว่ามันเหมาะกับข้าแต่ข้าพยายามชอบทุกสีที่เห็นทุกแสงสีกลิ่นรสมากมายพัน,ล,นล้านอย่างล้วนแตกต่างกันท้องฟ้าจะดูดซับมันชา้าช้าช่วยบรรเทาความเครียดและทำให้ข้าผ่อนคลายทฤษฎีเล็ก มนุษย์สังเกตเห็นสีต่างๆของวันแค่ตอนเริ่มต้นและหมดวันเท่านั้นแต่สำหรับข้าในหนึ่งวันผสมปนเปไปด้วยหลากเฉดหลายโทนในแต่ละช่วขณะที่ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงอาจเต็มไปด้วยสีสันนับพันเหลืองขี้ผึ้งฟ้าอมขาวดำทะมึนในสายงานของข้าข้าจำเป็นต้องสังเกตพวกมันอย่างที่บอกสิ่งเดียวที่ช่วยข้าได้คือเรื่องอื่นที่จะมาดึงความสนใจเรื่องนี้ทำให้ข้ายังมีสติและยังรับมือกับงานนี้ได้ หากดูจากระยะเวลาที่ข้าปฏิบัติหน้าที่นี้มาปัญหาอยู่ที่ใครกันจะมาแทนที่ข้าได้ใครจะมาแทนยามที่ข้าพักร้อนไปอยู่ตามรีสอร์ทเหมือนพวกเจ้าไม่ว่าจะเป็นเมืองร้อนหรือไปเล่นสกีแน่นอนว่าไม่มีอยู่แล้วมันจึงทําให้ข้าตัดสินใจอย่างมีสติได้ทันทีว่าจะใช้เรื่องที่ดึงความสนใจแทนการพักร้อนไม่จําเป็นต้องพูดข้ามีเรื่องให้ได้พักมากมายพักกับซีซันสารพันธ์ เจ้าอาจสงสัยว่าทำไมยมทูตอย่างข้าถึงต้องการวันหยุดพักและจะหาเรื่องช่วยดึงความสนใจแบบนั้นได้จากที่ไหนข้าจึงจะเข้าประเด็นต่อไปก็พวกมนุษย์ที่เหลืออยู่ไงเล่าพวกที่รอดชีวิตมีบางคนที่ข้าโอดจะจ้องมองไม่ได้แม้ข้าจะพลาดไปในหลายโอกาสข้าตั้งใจแยกแยะสีเพื่อจะได้ไม่ต้องนึกถึงพวกเขาแต่บางครั้งข้าก็เห็นคนที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังลมสุดราวกับจะแตกเป็นเสียง ทำกาลังความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งสิ้นหวังทั้งประหลาดใจหัวใจของพวกเขาถูกทิ่มแทงปอดถูกบดขยี้และมันทําให้ข้านึกถึงเรื่องที่ข้ากําลังจะเล่าให้เจ้าฟังคืนนี้หรือวันนี้ไม่ว่าจะวงยามไหนหรือสีอะไรเรื่องราวของหนึ่งในผู้รอดชีวิตอย่างต่อเนื่องคนที่มักถูกทิ้งไว้ข้างหลังเสมอ มันเป็นเรื่องเล็กจริงๆท่ามกลางเรื่องอื่นมากมายมันเป็นเรื่องของเด็กสาวคนหนึ่งบังท้อยคำนักเล่นหีบเพลงคนหนึ่งพวกเยอรมันบ้าคลัง่งนักชกยูคนหนึ่งและการโจรกรรมอีกมากมายและข้าเจอแม่หนูจมโจรหนังสือคนนี้มาแล้วถึงสามครั้งข้างรางรถไฟตอนแรกเป็นสีขาวขาวจ้าจนตาแทบบอดพวกเจ้าบางคนชอบคิดว่าสีขาวไม่ใช่สีไร้สาระสิ้นดี ข้าบอกเจ้าได้เลยว่ามันคือสีสีขาวคือสีอย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยและข้าคิดว่าพวกเจ้าคงไม่อยากเถียงกับข้าแน่ประกาศย้ำอีกครั้งได้โปรโดใจยเย็นก่อนแม้เจ้าจะเพิ่งเดินขู่ไปเมื่อครู่ข้าทำเป็นวางโตไปอย่างนั้นเองข้าไม่รุนแรงไม่ไร้ากาดข้าคือผลของการกระทำใช่มันเป็นสีขาวเรากับโลกทั้งใบถูกหิมะปกคลุม เหมือนโลกสวมหิมะแบบเดียวกับที่เจ้าสวมเสื้อกันหนาวจัมเปอร์ใกล้รางรถไฟรอเหยียบจมมิดถึงหน้าแข้งเหล่าต้นไม้ปกห่มคลุมด้วยหิมะและเป็นไปตามคาดมีคนตายพวกเขาไม่อาจแค่ปล่อยเขาทิ้งไว้บนพื้นตอนนี้มันยาไม่ใช่ปัญหาแต่อีกไม่นานจะเป็นแน่เมื่อเส้นทางข้างหน้าถูกเคลียร์และรถไฟต้องแล่นต่อมียามสองคนมีแม่กับลูกสาวศพหนึ่งศพแม่ลูกสาวและศพพวกเขายังคงดื้อดึงและเงียบงนัน แล้วแกจะให้ฉันทำยังไงยามคนหนึ่งสูงคนหนึ่งเตี้ยคนสูงมักพูดก่อนเสมอแม้จะไม่ใช่หน้าที่เขามองคนเตี้ยกว่าตัวอ้วนกลมกว่าคนที่หน้าแดงราวลูกตำลึงสุกเอาละเขาตอบเราทิ้งเขาไว้แบบนี้ไม่ได้ว่าไหมคนตัวสูงหมดความอดทนทำไมจะไม่ได้คนตัวเตี้ยใกล้จะระเบิดโทสะเขาเงยหน้ามองทางของคนตัวสูงและตะโกนสเปนส์ตู่แกงโง่หรือเปล่า ความขยะขแขยงเริ่มปรากฏบนสองแก้มมากขึ้นทุกทีผิวขยายออกมาเขาบอกและเดินย่ำหิมะขาวโพลนเราจะแบกทั้งสามคนนั่นกลับไปถ้าต้องทำแล้วเราค่อยแจ้งเมื่อถึงสถานีถัดไปส่วนค่าค่าทำพลาดในเรื่องที่ไม่น่าพลาดที่สุดขขาบอกไม่ถูกว่าผิดหวังกับตัวเองแค่ไหนปกติแล้วค่าทำทุกอย่างถูกต้องเสมอ ข้าจ้องมองท้องฟ้าขาวจ้าราวหิมะผ่านหน้าต่างรถไฟที่กำลังแล่นที่จริงข้าเกือบจะสูดหายใจรับมันเข้าไปแล้วแต่เกิดลังเลข้ายอมรับว่าข้าเริ่มสนใจแม่หนูน้อยคนนั้นความอยากรู้อยากเห็นเอาชนะข้าอีกแล้วข้ายอมให้ตัวเองอ้อยอิงอยู่นานอีกหน่อยเท่าที่เวลาจะอำนวยแล้วข้าก็เฝ้ามอง23นาทีต่อมาเมื่อขบวนรถไฟหยุดข้าออกมาพร้อมพวกเขาวิญญาณดวงน้อยอยู่ในอ้อมแขนข้ายืนถัดออกไปทางขวาเล็กน้อย คู่หูยามรถไฟผู้กระตือรือร้อนเดินกลับไปหาคู่แม่ลูกกับศพเด็กหนุ่งร่างเล็กข้าจําได้แม่นว่าวันนั้นข้าหายใจเสียงดังหน่าแปลกที่ยามทั้งสองคนไม่สังเกตเห็นตอนที่เดินผ่านเข้าไปโลกก็ค่อยจมลงใต้กองหิมะอันหนาหนักห่างจากข้าไปสิบเมตรด้านซ้ายมือเด็กสาวท้องว่างหน้าซีดยืนหนาวสัน่นปากของเธอสั่นระริกแขนเย็นเฉียบของเธอยกขึ้นกอดอกน้ำตาบนใบหน้าของแม่หนูจมโจรหนังสือกลายเป็นน้ำแข็ง คลาสถัดมาคือสีดำม,มันเป็นเอกลักษณ์จะว่าเพื่อแสดงให้เห็นความเก่งการรอบด้านของค่าก็ได้มันคือช่วงเวลาที่มืดมิดที่สุดก่อนฟ้าสางครั้งนี้ข้ามาหาชายคนหนึ่งอายุน่าจะราว24นับเป็นความงดงามแบบหนึ่งเครื่องบินยังคงดังตะกุกตะกักพ่นควันขมงออกจากบาอทั้งสองข้างของมันพอมันดิ่งระสุทาพื้นดินแยกออกเป็นสามร่องลึกปีกของมันไม่ต่างจากแขนที่ถูกเลื่อยขาด มันไม่กระพืออีกแล้วไม่อีกแล้วสำหรับเจ้านกเหล็กตัวเล็กนี้ข้อเท็จจริงอีกนิดบางครั้งข้าก็มาเร็วเกินไปข้ารีบและบางคนก็ยึดติดกับชีวิตมากกว่าที่คิดผ่านไปไม่กี่นาทีควันจางหายไปเองไม่เหลืออะไรอีกแล้วเด็กหนุ่มมาถึงก่อนลมหายใจหอบฮักเหมือนจะถือกล่องเครื่องมือมาด้วยทั้งตื่นเต้นทั้งกลัวเขาเข้าไปใกล้ห้องพลขับ ดูว่านักบินยังมีชีวิตยอยู่หรือไม่ตอนนั้นนักบินยังไม่สิ้นใจส่วนแม่หนูจอมโจรมาถึงในอีก30วินาทีต่อมาแม้จะผ่านไปหลายปีแต่ข้ายังจำแม่หนูคนนี้ได้แม่นเธอพักหอบหายใจเด็กหนูมหยิบของออกมาจากกล่องเครื่องมือตุ๊กตาหมี เขาเอื้อมมือเข้าไปในห้องพนขับผ่านทางกระจกหน้าที่แตกกระจายแล้ววางตุ๊กตาหมีลงบนอกนักบินมีน้อยหน้ายิ้มนั่งอยู่ท่ามกลางศพจมกองเลือดในสภาพแอาอัดบนซากเครื่องบินไม่กี่นาทีต่อมาข้า่วยโอกาสของข้าได้เวลาพอดีข้าเดินเข้าไปปลดดวงวิญ,ญญาณของเขาและนำมันออกมาอย่างธนุถนอมแล้วแต่เพียงร่างของเขากลิ่นควันที่ค่อยๆจางกับมีน้อยหน้ายิ้ม พอคนเริ่มกรูกเข้ามาแน่นสิ่งต่างๆย่อมเปลี่ยนไปขอฟ้ากลายเป็นสีฐานสิ่งที่เหลืออยู่บนท้องฟ้าดำทะมึนคือร่องรอยชวัดเฉวียนที่เลือนรางจางหายไปอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกันแล้วชายคนนั้นมีสีเหมือนกระดูกผิวสีกระดูกเครื่องแบบหยาบยุยยดวงตาสีน้ำตาลเยือกเย็นราวกับคราบกาแฟาและรอยชวัดเฉวียนบนฟ้าครั้งล่าสุดดูประหลาแต่ก็คุนตามันเป็นเอกลักษณ์คนมุงก็ทำอย่างที่มักทำ ตอนเข้าแหวกทางเข้าไปแต่ละคนยืนจ้องสนุกอยู่ในความเงียบมีทางการทำไม้ทำมือประกอบเสียงพูดอูอี้ไม่ก็หันรีหันขวางเงียบๆทำอะไรไม่ถูกตอนนี้ข้าหันกลับไปชำเลืองมองเครื่องบินปากที่เปิดอยู่ของนักบินคล้ายกำลังยิ้มมุกตลกบัดสีครั้งสุดท้ายอีกหนึ่งมุกเด็ดของมนุษย์เขายังอยู่ในเครื่องแบบ ขณะที่แสงเงินยวงงัดข้อกับแผ่นฟ้าตอนที่ข้าเริ่มออกเดินทางต่อพร้อมกับดวงวิญญาณอีกจำนวนมากดูเหมือนมีเงางแวบพาดผ่านอีกแล้วนั่นคือคราสระยะสุดท้ายสัญญาณที่บ่งบอกว่าดวงวิญญาณหนึ่งได้จากไปสำหรับข้ามันเกิดขึ้นเพียงชั่วพริบตาแม้จะมีสีสันมากมายติดอยู่กับสิ่งที่ข้าเห็นบนโลกแต่ข้ามักเห็นคราสทุกครั้งที่มีคนตายข้าเห็นคราสมาเป็นล้านเห็นมามากจนครานที่จะจดจำทง ครั้งสุดท้ายที่ข้าเห็นเธอคือสีแดงท้องฟ้าแดงฉานราวซุบเลือดบางที่ถูกไฟลุกไหม้มีเศษซากสีดำและฝุ่นผงร้อนๆราวพริกไทยเป็นรอยทางตัดกับสีแดงก่อนหน้านั้นเด็กๆกำลังเล่นกระต่ายขาเดียวอยู่บนถนนที่ดูเหมือนกระดาษเลอะคราบน้ำมันตอนข้าไปถึงข้ายังได้ยินเสียงกล้องสะท้อนเสียงกระโดดย่ำบนถนนเสียงหัวเราะของเด็กๆและรอยยิ้มดุดเกลือที่ละลายอย่างรวดเร็วจากนั้นก็ระเบิดบึ้ม ครั้งนี้ทุกอย่างสายเกินไปไม่ว่าจะเป็นเสียงไซเรนเสียงคุกคูเตือนภัยทางวิทยุทุกอย่างสายเกินไปภายในไม่กี่นาทีสร้างอิดหินดินปูนกองผนเน,นถนนแยกแตกระแหงเลือดไหลนองถนนจนแห้งกรังศพกลืนกลาดติดอยู่ตรงนั้นเหมือนท่อนซุ้งหลังน้ำลดพวกเขาติดอยู่ตรงนั้นพวกเขาทุกคนดวงวิญญาณเป็นกลุ่มมันเป็นชะตากรรมหร,อหรือหรือคราวเคราะห์ที่ทำให้พวกเขาติดอยู่อย่างนั้น แน่แล้วว่าไม่ใช่ยังโง่ไปหน่อยเลยบางทีอาจมีมากกว่าลูกระเบิดที่ทิ้งกระนำลงมาจากฝีมือของมนุษย์ผู้ซ่อนตัวอยู่หลังกรีดเมฆนานหลายชั่วโมงทีเดียวที่ท้องฟ้าเป็นสีแดงเดือดราวกับอาหารปรุงสุกเมืองเล็กๆในประเทศเยอรมน,นีถูกระเบิดถล่มลงมาอีกครั้งสเก็ตเท้าฐานเปลวว่อนราวหิมะช่างงดงามจนเจ้าอยากแลบลิ้นออกไปสัมผัสอยากลิ้มรสมันแต่มันจะแผดเทาริมฝีปากของเจ้าจนมอดไหมลวกปากของเจ้าจนสุกแน่นอนข้าเห็น ข้าเกือบจากไปแล้วตอนที่เห็นแม่หนูน้อยนั่งคุกเข่าอยู่ตรงนั้นซากปรักหักพังกองพเนินเป็นภูเขาถูกเขียนขึ้นถูกออกแบบถูกสร้างขึ้นรอบตัวเธอเธอกำนังสือเล่มหนึ่งในมือแน่นเหนือสิ่งอื่นใดแม่หนูจมโจรอยากกลับไปห้องใต้ดินเหลือเกินกลับไปเขียนหรืออ่านเรื่องราวของเธอเป็นครั้งสุดท้ายข้ารู้ดีข้าเห็นมันชัดเจนจากสีหน้าของเธอเธออยากทำอย่างนั้นใจจะขาดรู้สึกปลอดภยัยเพราะมันคือบ้านแต่เธอไม่อยากขยับตัวได้ ซ้ำยังไม่มีห้องใต้ดินหลงเหลือให้เห็นอีกแล้วมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของพื้นแผ่นดินที่ถูกถล่มทําลายเชื่อข้าเธอข้าขอร้องข่าอยากหยุดแวะอยากก้มตัวลงไปหาอยากบอกว่าข่าเสียใจนะแม่หนูแต่ค่าทําไม่ได้ค่าไม่ก้มค่าไม่พูดค่าได้แต่จ้องมองเธออยู่พักใหญ่พอเธอขยับตัวได้ค่าก็ตามเธอไปเธอวางหนังสือลงคุกเขา่าจอมโจหนังสือกรีดร้องโหยหวน หนังสือของเธอถูกเหยียบย่ำหลายหนตอนเริ่มทำความสะอาดพื้นที่แม้จะมีคำสั่งให้จัดการเฉพาะกองอิฐหินดินปูนแต่สิ่งที่มีค่าที่สุดของเธอก็ถูกโยนเข้ารถขนขยะ ข้าถูกดึงความสนใจนะจุดนั้นเขาจึงปีนขึ้นไปหยิบมันออกมาโดยไม่รู้เลยว่าข้าจะหยิบมันออกมาอ่านอีกเป็นหลายร้อยครั้งตลอดหลายปีระหว่างการเดินทางข้าจะมองทุกที่ที่ข้ากับแม่หนูนั่นเคยพบกันและตะลึงกับสิ่งที่เธอเห็นรวมถึงวิธีที่เธอเอาตัวรอดมาได้ข้าทำได้ดีที่สุดแค่นี้ได้แต่เฝ้ามองมันเป็นไปพร้อมกับสิ่งต่างๆที่ข้าได้รู้ได้เห็นในช่วงนั้นเมื่อไรที่หวนนึกถึงเธอข้าจะเห็นสีสันสารพัน แต่มี3สีที่สะท้อนออกมาเด่นชัดที่สุดบางทีค่าก็ลอยออกไปไกลเหนือสีทั้ง3นั้นแค่ลอยตัวรอจนกระทั่งความจริงันขมขืนเริ่มปรากฏเป็นความชัดเจนนั่นคือตอนที่ข้าเห็นพวกมันรวมตัวกันสีแดงขาวดำพวกมันหล่นลงมาทับกันสีดำาวดๆวดอันเป็นสัญ,ญลักษณ์อยู่บนสีขาวสว่างจ้าทั่วทั้งโลกอยู่บนสีแดงดุดซุปเดือด ใช่ข้านึกถึงแม่หนูนั้นอยู่บ่อยๆและจดจําเรื่องราวของเธอไว้เล่าต่อเก็บมันไว้ในกระเป๋าใบหนึ่งในกองมากมายมันเป็นหนึ่งในไม่กี่เรื่องที่ข้าพกติดตัวแต่ลเรื่องมีความพิเศษเฉพาะตัวแต่ละเรื่องเป็นความพยายามความพยายามมหาศาลที่พิสูจน์ในข้าเห็นว่าพวกเจ้าและมนุษย์ทั้งหลายคู่ควรจะได้รับรู้และนี่คือหนึ่งในไม่กี่เรื่องที่ว่าจอมโจรขโมยหนังสือ ถ้าพวกเจ้าชอบมากับข้าสิข้าจะเล่าให้ฟังข้าจะแสดงให้พวกเจ้าเห็นอะไรบางอย่างเพราะเรื่องราวดีๆฟังได้ทุกวันติดตามหนังสือเล่มน,นี้ต่อได้จากร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศติดตามอ m ม r รินบุ๊กส์พอดแคสได้แล้วทุกช่องทางรับฟังของคุณทั้งสาวข่าวพอดบี a n Spotify และยูทูบอัมบริ Books